สวัสดีครับสวัสดีครับจงอางศึกเอาเด็ดยากกับเจอกันอีกแล้วไปที่แล้วจบยกที่อะไรยก2ครับยก2วันนี้วันนี้ครบยกครับวันนี้ครบยกแต่ว่าช่วงต้นนี่เป็นลมเยอะอยู่พอสมควรเลยนะมันเราน่าเสียวดีอาวุธมวยไม่แพ้หรอก3ยกแต่เพราะมันเยอะนะบรรยากาศเขาดีบรรยากาศดีกว่าแล้วลูกเกมเดิมเราคิดไหมว่าจะพิจารณาการกลับมาได้ก็ลึกๆอยู่เพราะลึกๆว่าจะขอไอ้ตัวเองจะชนะนิดๆแต่กลัวแบบว่าเขามายกให้แต่วันนี้ขาดเลยเหลือเชื่อเลยนะครับโดยรวมพอใจผลงานก็พอใจนิดหน่อยเพราะมันรู้ตัว2ทีเองแล้วซ้อมมานานแค่ไหนครับก็ต่อยเสร็จพักอาทิตย์หนึ่งไม่ซ้อมเลยพอโทรไปแล้วก็ซ้อมต่อยเงี้ยวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขจุดไหนต้องแรงอ่ะเราต้องมีแรงอย่างเดียวเพราะอาวุธเรามันก็ไม่มันก็มีครบอยู่แล้วใหญ่ใส่ความแข็งแกร่งอย่างเดียวเลยแล้วขึ้นไปรับอาชีพแล้วฮะ20,000ครับ20,000ชนะที่ต่อกันกี่ไฟแล้วมีไฟที่4ครับไฟที่4แล้วครับน็อก2ชนะเรียน2โอ้โหไปวันได้ยังเนี่ยเห็นเขาบอกว่า16เดือนหน้า16เดือนหน้าครับต่อยพยัคฆ์มีคินโตมวยไทยจอมโหดอ่ะจอมโหดไอ้พยัคฆ์มีคินจอมโหดออโต้มวยไทยพี่จอมโหดใช่ไหมไม่ใช่จอมโหดไทยมวยพี่จอมโหดข้าวเหนือพี่จอมโหดครับผมเจอตัวข้าวเหนือพี่จอมโหดใช่แล้วเป็นไงได้ไปวันแล้วความรู้สึกตอนนี้ดีใจครับก็ปล่อยฝันครับไปสักครั้งดูต้องถ้าไปวันต้องเสริมอะไรบ้างเราต้องเน้นหมัดนะครับเขาชอบหมัดเดินบู๊แต่เราต้องเดินเราต้องแข็งแรงครับเพราะมวยเขาจะชอบสไตล์เราอยู่แล้วแต่เราแค่ไปเสริมมาใช้ความแข็งเฉยแค่ไปเสริมใช่แค่ไม่เหมือนว่ายืนแรกให้เขาใช่เพราะเราเป็นมวยทรงอย่างนี้แล้วแรกมวยแรกมวยหมัดเตะวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณลูกพี่ครับเสียหนึ่งครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องครับแล้วก็ครอบครัวที่คอยให้กำลังใจครับก็ผมทำสำเร็จแล้วครับฝาก FC ช่วยติดตามหน่อยเราจะไปวันแล้วก็ฝาก FC ครับวางเสร็จช่วยติดตามนะครับวันที่16วันครับเจอใครนะฝ่ายที่เจอพยัคฆ์มีคินครับจอมโหดออโต้เมืองไทยตกลงน้ำหนักยังน้ำหนัก130ครับ130ครับผมโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับ